งที่สองของรายการเราครับครับก็ช่วงแรกก็คือเป็นบรรยากาศของเกมเมื่อคืนนี้นะครับที่โอทัฟฟอร์ดครับน้องพีกาน้องเซอร์เต้ก็ไปเก็บภาพมาแล้วก็คงเห็นไปแล้วว่าเป็นยังไงบ้างบรรยากาศของเกมดังเดือนนะครับในถ้วยเล็กนะครับครับลีกคัพก็ถึงจะเป็นถ้วยเล็กยังไงแต่ก็เป็นคือใครเป็นแฟนฝีแฟนหงนี่ก็ต้องติดตามกันใช่คือยังไงก็ยังรู้สึกว่าแหมถ้าแพ้มันก็มีอะไรให้ใโดนเพื่อนๆครับซึ่งทุกคนก็คงรู้แล้วครับว่ามันอยู่ชนะ 1-0 นะครับแต่ว่าเบื้องหลังเกมนะครับนักสืบพิมพ์อังกฤษที่นี่เขาว่ายังไงบ้างนะครับก็ว่ายังไงบ้างครับนี่ผมก็ซื้อมานะครับก็เลือกมา1เล่มคือเรียกว่าขโมยเดอะซันเขียนว่า The Most Popular Paper เลยนะพี่ครับจริงไหมพี่ก็ที่นี่ผมเห็นหนังสือพิมพ์อะไรก็แนวอย่างนี้แนวถักรอยก็มีการแบบว่าเขาเรียกอะไรนะเก่าอ้างนะถ้าเป็นหนังสือแบบเขาเรียกอะไรนะดูเป็นคุณภาพหน่อยอย่างเดอะไทม์อะไรก็อาจจะยังไม่ค่อยมีแต่เนี้ยเวลาสมมติว่าเขาเคยเขียนประเด็นอะไรไว้แล้วมันเป็นจริงก็มากล่าวอ้างตัวเองหรือเบมหนังสือพิมพ์อื่นได้อ๋ออย่างนึงคือค่อนข้างถูกเลยครับคุณสันนะครับครับพีครับแต่อื่นก็มี60บ้างครับปอนึงบ้างครับนะครับบางคนบอกว่าเดอะซันนี่โอ้ไปอ่านทำไมแบบว่าดูแบบหนังสือพิมพ์แบบล่างๆแล้วบางทีนี่นำเสนออย่างพลิกไปหน้า3ก็จะเป็นอะไรนะได้อย่าเปิดอย่าไม่ต้องพลิกมันไม่ดีคือคนดูเขาจะเห็นภาพมากขึ้นไงพี่ไม่ต้องคือก็อาจจะมีรูปสาวๆมาแล้วโชว์หน้าอกซึ่งก็เป็นมาตั้งแต่อดีตก็เป็นเรื่องของเขาครับนะครับแต่ว่าเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลเนี่ยยังไงก็ต้องติดตามเดี๋ยวชัดคือมันมีประเด็นหรือว่าประเด็นอะไรครับแบบนี้ก็พลิกมาหน้าหลังครับก็เป็นหน้ากีฬาของที่นี่นะครับนี่ผมชอบสับนะเวลาพวกหนังสือเขาเล่นกันเนี่ยค่าเพียงเท่าวันครับครับจากคาปิตอลเป็นคาเพียเพียคือชื่อเล่นของเฮอร์นันเดสนะครับถั่วน้อยไงเป็นเพียก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยมันโยกคำแล้วเล่นกันง่ายอย่างคำไทยเนี่ยมาโยกมันก็ลำบากหน่อยลำบากนะครับต้องเรามีไอเดียดีแล้วก็นี่ครับก็เป็นเรื่องราวนะครับของเกมเมื่อคืนนี้ที่โอทัฟฟอร์ดเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าไฮไลท์ยังไม่อยู่3อย่างนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องลุยส์มอยซึ่งเจอด่าเยอะนะครับจากแฟนแมนยูหลังจากแพ้แมนเชสเตอร์มา 1-4 ว่าเขาจะจัดการอย่างไรตรงนี้นะครับข้อ2คือการจัดตัวของลิเวอร์พูลซึ่งส่งทุกใหญ่ลงสนามเรียกว่าทั้งหมดเลยได้ก็ได้นะครับตั้งแต่โค้ชกองหน้าแล้วก็3คือนี่ครับการกลับมาของเขาคนนี้ครับลุยส์โซเลส10เกมที่โดนแบนไปกลับมาเกมแรกจะกับทีมอย่างแมนยูเลยแล้วก็คุยถึงเรื่องผลงานโดยรวมว่าเป็นไงบ้างนะครับความมุ่งมั่นของลิเวอร์พูลยังเหมือนเดิมไหมนะครับสามประเด็นหลักก็ลิเวอร์พูลใช้ชุดเรียกว่าอิงชุดใหญ่เรียกว่ายิงชุดเก่าแต่ว่ามีการสับโยกนะเล่นระบบเซ็นเตอร์แบ็กสามรายใช่ไหมแล้วก็มีการพูดกันต่อว่าระบบนี้ต่อไปในอนาคตเนี่ยจะเวิร์กไหมซึ่งก็ต้องความสำคัญก็ต้องไปอยู่ที่วิงแบ็กด้วยนะครับก็คือถ้าหากว่าบางคนก็มองว่าถ้าได้เกนจงสันกลับมาเล่นทางด้านขวาก็อาจจะดีขึ้นด้วยนะฮะแต่ผมก็ตลกหลังเกมก็มีการวิเคราะห์ตอนนี้คอมเมนเตอร์ก็มีทางช่องสกายนี่ก็มีแกลลี่เนวิลมีประกบกับโดนประกบต้องเรียกว่าโดนสองลิเวอร์พูลใช่ไหมฮะโดนประกบจากเจมี่คาร์ลเกอร์แล้วก็เจมี่เลนแนปเขาพอเลนแนปอาจจะพูดว่าพอได้เกตจอห์นสันนี่กลับมาอาจจะดีด้วยพอหันไปถามแกลลี่เนวิลทำท่าแหมไม่แน่ใจนะก็ต้องดูกันคือระบบนี้ไม่ค่อยมีใครใช้หรอกคือน้อยครับน้อยนะครับแต่แล้วไงก็ต้องบอกว่าโซเลสเล่นเต็มใช่ไหมเล่นเต็มนะครับคือเขาบอกว่าคะแนนเนี่ยเขาให้อยู่ที่6นะครับส่วนใหญ่เฉลี่ยก็คือโอเคบทบาทพอมีแต่ว่าก็ยังตัดกว่ามาตรฐานของเขาครับโซเลสก็คือต้องบอกว่าเป็นเกมแรกที่กลับมาหลังจากขาดหายไปโหตั้งหลายเดือนครับ10นัดไม่ได้เล่นนะครับกลับมาได้ปกติเนี่ยตั้งแต่ที่หายไปนานๆเนี้ยกลับมาสู่เกมใหม่เนี่ยบางทีผมยังข้างเลยนะว่าถ้าลงตัวจริงเนี่ยก็อาจจะสักชั่วโมงนึงแต่นี่เล่นนานกว่านั้น
นะฮะก็อาจจะมีจังหวะอะไรที่ใช่ไหมแต่ว่าจุดหนึ่งที่เห็นนะครับก็คือถ้าโซเลฟไปมีส่วนกับการเล่นเมื่อไหร่บอลมาถึงใกล้เขาเมื่อไหร่เนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยจะมีอะไรเกิดขึ้นนะฮะก็มีจังหวะที่ทั้งตัวเขาเองเนี่ยที่แบบว่าอาจจะมีจังหวะกับการจะยิงประตูแต่แบบจับยาไปนิดนึงพอยิงแล้วเจอโกเซฟหรือว่าจังหวะที่ทำไปได้ดีจังหวะให้บอลเพื่อนหลุดทะลุนะครับจังหวะปั้นให้คนอื่นผมว่าเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่โซเลสเนี่ยจะกลับมาแล้วโค้ชวีรอสเนี่ยเขาเรียกก็คงจะหวังลึกๆตรงนั้นแต่ตรงนี้ก็ประเด็นนี้ก็ต้องดูว่าพอกลับมาแล้วเนี่ยเชฟของลิเวอร์พูลเนี่ยจะเปลี่ยนไปยังไงสเตอร์ลิงกับคนอื่นใช่ใช่ครับก็นี่คืออีกหนึ่งอย่างที่คนก็จะรอดูนะครับว่าจริงๆช่วงมาที่ไม่มีโซเลสอยู่ลิเวอร์พูลก็ผลงานดีนะถือว่าผลงานใช้ได้เอาว่าก่อนสองนัดหลังนะครับก็คือทั้งชนะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะฮะใช่ไหมที่ชนะมา3-4เกมแล้วก็มาต้นฤดูกาลแล้วพอเนี่ยทุ่มขึ้นมามีเตะบ้างช่วงที่ผ่านมานะครับ 2-3 เกมหลังนะครับนะครับผมมีประเด็นอะไรอีกส่วนแมนยูเต็ดนะครับก็คะแนนความสามารถของเดอะซันนี่เขาให้ใครให้ใครเขาให้คริสมอลลิงได้9นะครับโอ้ก็เป็นแมนออฟแมตช์โอ้โดยเฉพาะเนี่ยครึ่งแรกนี่ช่วยสกัดไว้เยอะเลยนะช่วงที่ลิเวอร์พูลมีการเตะมุมช่วงกดดันเตะอะไรนะครับก็คือพูดง่ายคือกองหลังของแมนยูวันได้ค่อนข้างดีคุณจวนก็ได้7นะครับส่วนลิเวอร์พูลนี่ก็มีนี่ครับแฮนเดอร์สันได้7นะครับลูคัสได้7สกอเทลได้7นะครับก็เฉลี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับแมนยูก็ปรับ8ตำแหน่งนะครับจากเกมแฮมสตี้ถือว่ามอยก็เสี่ยงได้ผลแล้วกันนะครับกับการเปลี่ยนทีมแล้วก็พักตัวหลักเพื่อวันเสาร์นี้จะเรียกว่าเสี่ยงเลยตัวเขามีเยอะอ๋อครับเยอะจัดทีมได้เรื่อยๆชิชานี่ถ้าเอาลงมาเป็นตัวจริงอะไรผมก็มันก็ไม่ได้ขี้เหร่นะดีกว่าทีมเรียกว่าส่วนใหญ่ของพรีเมียร์ลีกแหละครับครับผมก็ชนะเกมนี้ครับแมนยูเต็ดเข้ารอบที่4แล้วนะครับก็คนผมไม่รอแล้วรอบที่4นี่เขาประกบกันมาแล้วใช่ไหมประกบมาแล้วนะครับคู่เอกนะครับอาร์เซนอลเจอเชลซีก็เป็นคู่สำคัญของรอบที่4เลยแมนยูเจอทอนซิตี้ในบ้านอยู่บอดี้ฟอร์ดก็สเปอร์เจอทันนะครับอาร์เซนอลก็ลำบากไม่ใช่หรอกว่าชัยชนะก็จุดโทษแต่ว่าเขาเปลี่ยนโอ้โหหมดเลยนะครับนักเตะบางคนก็คือเราอ่านชื่อใครอะมา5คนอันนี้จำไม่ได้จริงพี่คือบางคนแบบแบบนี่เนี่ยคืออาร์เซนอลเนี่ยพี่นะการปั้นทีมเนี่ยคนนี้เบนเนอร์เลยไหมเบนเนอร์ลงไปดูจริงนะครับหรือว่าเป็นเกมแรกในรอบหลายวันเลยมั้งกี่วันนะพี่อยากเรียกว่าหลายวันนะฮะเขาตั้งแต่ปีอะไรนะ2011เห็นเขาบอกว่าเป็นวันเนี่ย700กว่าวันเนี่ยเจ็ดร้อยกว่าวันใช่ไหมนะครับแล้วก็นี่ครับมีแต่อย่างเกอร์ฟิลกานาบี้เฮเดนอะไรพวกเนี้ยซึ่งเราไม่เคยคุ้นชื่อเลยนะครับสำหรับของเวนเกอร์ก็เป็นก็คุ้นแล้วแหละเวนเกอร์ก็ให้เด็กก็ได้โชว์ตรงนี้เพราะว่านี่พอถ้าแล้วก็คือมันก็เป็นผลดีกับเด็กๆด้วยนะเล่นมีแรงจูงใจเพราะลึกเท่าไหร่คุณจะได้เล่นนานขนาดนั้นแต่ถ้าหากว่าตกรอบเมื่อไหร่เนี่ยเวนเกอร์เขาก็มาคิดแล้วจะปล่อยเด็กคนนู้นคนนี้ให้ไปอยู่กับทีมแชมเปี้ยนชิพบ้างนะหรือทีมพรีเมียร์ลีกถ้าหากว่าการเจรจาลงตัวเพื่อให้ได้สัมผัสเกมได้มีการเติบโตของนักเตะนะครับโอเคก็หมดเวลาแล้วครับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอใหม่กับพี่บิวโค้ชพรีเมียร์ลีกสัปดาห์นี้ครับถึงเวลาก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ